ขอบคุณเพจผู้แปลแปลไทยโดยเพจมังฮวาเลิฟเวอร์ฝากเป็นกำลังใจให้เพจผู้แปลกันด้วยนะคะหนาวจังผ้าห่มอยู่ไหนเนี่ยนี่ฉันตกลงบนพื้นเหรอแต่เอ๊ะฉันเพลนหลับตอนกำลังอ่านนิยายอยู่นี่นะทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเอ๊ะปวดขาจังเลยก็แล้วทำไมฉันถึงได้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้กันล่ะเนี่ยช่างเถอะตอนนี้ยังรับมือไม่ไหวหาสาเหตุของอาการบาดเจ็บสำคัญจะดีกว่าดูนั่นสิข้าบอกแล้วว่าที่เป็นลมเมื่อสักครู่นี้นางแกล้งทำทำเป็นใส่เสื้อเช่นนั้นน่ะเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากใต้เท้าซื้อเหมิงเท่านั้นแหละลู่หลิงมีดีแค่ใช้สายตายั่วยวนผู้ชายเท่านั้นช่างน่ารังเกียจซะจริงเอ๊ะซื้อเหมิงลู่หลิงนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันนอนหลับจนเห็นชื่อของตัวละครในนิยายใช่ล่ะลู่หลิงฉันเล่งเธอมาตั้งกี่ครั้งแล้วฮะนี่เธอได้อ่านบ้างหรือเปล่ารู้แล้วจ้ารู้แล้วใช่ที่มีตัวละครหนึ่งในหนังสือเรื่องนี้ชื่อเหมือนกับฉันใช่ไหมล่ะลุงสองชอบกินสาลี่ลู่หลิงคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชาโดยแท้แตงโมตรงๆดีนะที่ตอนสุดท้ายตายไปน่ะแต่ฉันอ่านคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตบอกว่าลู่หลิงในหนังสือเป็นตัวประกอบสาวที่ชอบทำตัวได้เดียงสาและตายเพราะรับกระสุนนี่นะนี่เธอยังเร่งให้ฉันอ่านอยู่อีกใจร้ายชะมัดด้วยความที่เพื่อนรักเร่งเร้าให้อ่านนักหนาฉันจึงอ่านหนังสือเรื่องที่รักสัตว์ประหลาดจากต่างแดนได้ครึ่งเรื่องฉากทั้งหมดในหนังสือคล้ายมาทับซ้อนกับสิ่งที่ฉันเห็นอยู่ตรงหน้าในตอนนี้โดยสัญญาทั้งหมดชี้ไปที่สิ่งหนึ่งฉันทะลุมิติมาในหนังสืออย่างนั้นเหรอแถมฉันยังทะลุมาเป็นคนที่ชื่อแซ่เหมือนกันด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไร้เดียงสาที่ตอนจบไม่มีทางรอดซะอีกเอ๊ะถ้าครั้งหน้าฉันยังกล้าเกาะแกะกับใต้เท้าซื่อเมืองของพวกเดาอีกแล้วก็จะไม่ทำแค่หักเขากวางของเจ้าหักแบบธรรมดาแล้วนะข้าทราบแล้วข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยต้องพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะจะดีที่สุดทนรอที่จะพุ่งเข้ามาในอ้อมกอดของข้าไม่ไหวเลยแหละซื้อเมืองราชสีบาดเจ็บขนาดนี้ยังคิดจะเกาะข้าอยู่อีกเหรอฮะปล่อยข้านะแซงปล่อยเพื่อจับก็ดีในเมื่อเจ้าเสนอตัวมาขนาดนี้เช่นนั้นก็ตอนนี้ไปเลยสิออกไปเดี๋ยวนี้นะบอกให้ออกไปยังไงแล้วคนนิสัยแบบนี้ทำไมมีคนมาชอบตั้งเยอะแยะกันเนี่ยทำให้เขาอารมณ์เสียแท้ๆไม่รู้ว่านางจะเอาความกล้าที่ไหนมาผลักข้าออกไปแต่อ้อยมาถึงปากข้าแบบนี้แล้วก็ไม่เลวเลยเนี่ยคือช่วยด้วยแรงของสัตว์ประหลาดมีเยอะมากฉันจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วนะนี่มัน
มันคือความปั่นป่วนที่เกิดจากการดึงดูดของนักสู้ที่มีระดับ4ระดับเดียวกันกับใต้เท้าซือเมิงแรงกดดันที่แกร่งกล้าหมอนั่นมาได้อย่างไรช่วยด้วยพวกนักเขียนเขาคิดอะไรกันอยู่นะคนไม่มีมารยาทหยาบคายป่าเถื่อนเหมือนสมัยดึกดำบรรพ์ไม่มีผิดมีอะไรให้คนมารักกันแล้วเป็นไรไปเชออิงข้ามาตามหาคู่รักของข้ากลับไปเชออิงงูเขามาตามหากวางตัวนี้แหละเขาตั้งใจมาเพื่อช่วยฉันใช่ไหมลู่หลิงเป็นคู่รักของข้าข้าจะพานางไปหากเจ้าขัดขวางข้านับว่าเป็นศัตรูของข้าซื่อเมิงเจ้าคิดได้ดีนะแม้ว่ากวางตัวเมียจะหาได้ยากแต่ว่าข้าก็เป็นนักสู้ระดับ4ระดับเดียวกันกับเชออิงหากจะหันหลังให้เชออิงเพื่อนนางมันไม่คุ้มมาซะเลยอย่าขยับสิไปจากที่นี่ก่อนทำไมต้องดุด้วยล่ะก็ได้ก็ได้ชิจะไม่มีครั้งหน้าสำหรับโอกาสแย่งคนไปจากถ้ำราชสีนี่เขาคือเฉออิงพระเอกในนิยายใช่ไหมเนี่ยแถมยังหล่อสุดๆไปเลยถ้าหากมองข้าไม่หยุดข้าจะโยนเจ้าลงไปตายอีท่านไม่กล้าหรอกนะอย่าท้าข้านะแต่ก็จริงแต่ก็ทำให้เจ้าเจ็บได้ถ้ำของข้าปลอดภัยมากลงมาเดินเองเถอะข้าเจ็บไปทั้งตัวแล้วนะนั่งดีๆสิขอปูที่นอนให้ฉันด้วยล่ะเจ้าไม่ประมาณกำลังตนเองอาจทำให้เจ้าตายได้นะแม้ว่าเขาจะปากแข็งแต่ว่าที่นอนสบายมากๆใจดีจังเลยเขาว่าเจ้าไม่รู้จักเจ็บสินะเจ้าน่าจะอยู่ให้สงบกว่านี้หน่อยเจ็บเจ็บเจ็บเจ้าอย่าฉีกกระโปรงข้าไปเรื่อยสิอย่าว่าแต่ซื่อเหมิงเลยเจ้าไม่แม้แต่เป็นคู่ต่อสู้ของสิงโตเพศแม่ที่อยู่ข้างๆเขาเสียด้วยซ้ำไม่รู้จักประมาณตัวเองจริงๆอย่าขยับไปเรื่อยแล้วก็อย่าร้องเจ็บก็ทนเอาไว้แม้ว่าเขาจะหล่อจนแทบทำให้เวียนหัวแต่ว่าหล่อก็เป็นยาแก้ปวดไม่ได้อยู่ดีฉันกลัวความเจ็บที่สุดเลยรู้ไหมฮู้เขาอ่อนโยนจริงๆแต่ว่าการกระทำแบบนี้มันแปลกชะมัดเฉออิงปล่อยฉันนะทำไมล่ะแต่เดิมเจ้าก็เป็นเพศแม่ที่ข้าชอบอยู่แล้วว่าไงตอนนี้จิตใจของข้าใช่ว่าจะดีนักข้าไม่รับประกันว่าตัวเองจะทำอะไรกับเจ้าหรอกนะถึงอย่างไรเจ้าก็เป็นเพศแม่ที่ข้าชอบอยู่ดีที่แท้พระเอกมองใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าเขาหล่อกว่าในนิยายเขียนไว้ซะอีกนะ
อย่างที่คุณได้เห็นฉันทะลุมิติมาในหนังสือนิยายเล่มหนึ่งแล้วก็เดินทะลุมิติมาเป็นตัวผู้ประกอบที่ไร้เดียงสาที่มีชื่อแล้วก็นามสกุลเหมือนกับตัวเองผู้ชายหน้าตาดีตรงหน้าฉันคนนี้นะก็คือพระเอกของนิยายเล่มนี้ชื่อว่าเฉออิงนิยายที่เพิ่งจบไปได้ไม่นานนี้เป็นนิยายรายตอนที่ขณะนี้ครองอันดับที่คนคลิกดู5อันดับแรกที่รักสัตว์ประหลาดจากต่างแดนอ่านแล้วฉันประทับใจมากจู่ๆก็อยากมีความรักขึ้นมาเลยเชื้ออิงรอแบบสุดแค่นี้ยังอ่านไม่พอเลยนักเขียนสู้ๆนะอ่านสนุกมากเลยล่ะเอาซะหยุดวิพากษ์วิจารณ์กันไม่ได้ฉันอ่านมาครึ่งเรื่องเท่านั้นพระเอกเชื้ออิงที่ปากแข็งแต่ใจอ่อนรักมั่นคงกับนางเอกทำให้คนต่างประทับใจแล้วก็ทำให้ไฟที่ลุกไหม้ตามเฉออิงในนิยายกลายเป็นสามีของคนใหม่ของสาวๆนับหมื่นแต่สำหรับฉันแล้วสาเหตุที่นิยายเล่มนี้โด่งดังไม่เพียงแค่เพราะรู้สึกของพระเอกและนางเอกเอ๊ะแต่เพราะว่าเฉออิงพระเอกที่น่าหลงใหลและประเด็จการคนนี้มากกว่าอุ๊ยสมกับเป็นตัวละครในนิยายที่ฉันชอบมากที่สุดเลยล่ะหึแต่น่าเสียดายที่ดั้งเดิมเป็นคู่มั่นคนก่อนของเฉออิงเพื่อที่จะหลอกเอายาวิเศษจากเฉออิงอีกทีและเพื่อหวังผลประโยชน์ถึงเส้นทำเป็นตกลงที่จะมาเป็นคู่ของเฉออิงลับหลังก็ยังแอบยั่วยวนสัตว์ประหลาดชายตัวอื่นๆเพื่อตอนที่จะสลัดเฉออิงออกไปจะได้มีคนคอยเตรียมพร้อมสนับสนุนให้ดั้งเดิมแบบนี้โคตรขี้แอบเลยต่อมาลู่หลิงก็ทิ้งเฉออิงที่กำลังจำศีลอยู่ออกเดินทางไปที่อื่นแม้ว่าเฉออิงและนางเอกเดิมในหนังสือจะมีวาสนาต่อกันลู่หลิงก็ถูกคนจากเผ่าอื่นละทิ้งจนต้องทิ้งชีวิตโลกใต้พิภพอย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่ร่างเดิมหลอกใช้เฉออิงและทำให้เขาถูกทำร้ายอ้าทำไมฉันต้องทะลุมิติมาเป็นผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีอย่างนี้เนี่ยฉันต้องทำดีต่อเฉออิงเพื่อชดเชยความผิดให้กับร่างเดิมควรอธิบายให้ชัดเจนเรื่องที่ไปหาซื้อเหมืองดีกว่าเชออิงจริงๆแล้วที่ข้าไปหาซื้อเหมืองเนี่ยข้ามีเหตุผลนะหากข้าได้ยินเจ้าเอ่ยถึงซื้อเหมืองสองคำนี้จากปากของเจ้าอีกแล้วก็ข้าคงทำให้เจ้าต้องหุบปากแน่นอนปากอยู่ในตัวของฉันถ้าฉันจะนี่ฉันได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นตุบๆครั้งหน้าถ้าเจ้าพูดอีกข้าจะใช้วิธีเดิมทำให้เจ้าหุบปากอะเขาหล่อมากสมองของลู่หลิงคนเดิมมีปัญหาหรือเปล่าถึงได้ชอบซื้อเหมิงไปได้นะข้ากลับมาแล้วพอดีเลยข้าเอาหมูปากกลับมาได้ด้วยเหรอดีมากหรือว่าหัวหน้าเผ่าถูกวางยาพิษทำไงดีล่ะถามเฉออิงเขามีวิธีอะไรไหมเจ็บมากๆเลยขาของข้านะ
ใต้เท้าเฉออิงใต้เท้าเฉออิงใต้เท้าเฉออิงพวกเราล่าสัตว์ครั้งนี้ท่านหัวหน้าเผ่าได้รับบาดเจ็บพวกเราย้ายไม่ได้จริงๆจึงได้เพียงแต่ขอความช่วยเหลือจากท่านนะหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าอย่างนั้นล่ะนำทางไปเย่ขอบคุณใต้เต้าเฉออิงที่ยอมช่วยนะแต่เอ๊ะหากเจ้าไปหาซื้อเมืองอีกเจ้ารู้นะว่าข้าจะทำเช่นใดนี่ข้าฟังได้เหรอเจ้ารักษาแผลดีๆนะกระทั่งเราแต่งงานกันแต่ถ้ายังมีเรื่องซื้อเมืองอีกแล้วก็ข้ากลับมาจะคิดบัญชีกับเจ้าทีละนิดเจ็บจังเลยนี่ยังเจ็บอยู่อีกแล้วเนี่ยโรคที่ไม่มียาแก้ปวดมันช่างยากเย็นซะจริงฮ่าตูด้าด้ามาแล้วขอรับมาตามความต้องการของท่านข้าคือเสี่ยวตูที่คอยดูแลตอนที่คุณเข้ามิติมานะขอรับอันนี้ยายมาตั้งเยอะที่แท้การทะลุมิติมาก็มีระบบด้วยล่ะสวัสดีจ้าเสี่ยวตูไม่ทราบว่ามีอะไรช่วยแก้ปวดได้ไหมตูดาดารับคำค้นหาของคุณพบยาแก้ปวดที่ใกล้ที่สุดสำหรับคุณโดยอัตโนมัติเป็นแบบนี้ได้ด้วยแหละเนี่ยถุงที่เจออิงเอามาให้น่ะล่ะนี่คือสมุนไพรแก้ปวดเอาโปะไว้ที่บาดแผล10นาทีต่อมาก็จะเริ่มออกฤทธิ์ร้อนบรรเทาอาการปวดได้ล่ะตูดาดาอ๋ะจริงเหรอเสี่ยวตูเก่งเกินไปแล้วนะแต่ว่าเสี่ยวตูสแกนได้วันละ1ครั้งนะทำไมล่ะข้าเป็นหนักมากเลยหัวหน้าเผ่าได้รับพิษจากแมงมุมพิษที่ร้ายแรงมากต้องรีบแก้พิษโดยด่วนเนอะตูดาดาพิษแมงมุมข้าไม่ค่อยเข้าใจเท่าใดทำได้เท่านี้เท่านั้นโดยปกติแล้วมีสมุนไพรอะไรที่ใช้ได้ก็ทำได้แค่ลองดูใช้ดอกไวโอลาในถุงเมื่อครู่นี้ก็ได้แล้วไม่ใช่หรอกเหรอทำไมเธอถึงได้ออกมาล่ะถูกเห็นเข้าจะทำยังไงโฮสต์ไม่ต้องกลัวนะคนอื่นมองไม่เห็นข้าหรอกข้ารู้ว่าสมุนไพรตัวไหนสามารถช่วยหัวหน้าของเผ่าได้ลู่ลิงเจ้าเคยมีความรู้เรื่องสมุนไพรยาด้วยเหรอใช้มันสามารถแก้พิษแมงมุมได้ล่ะลู่ลิงเจ้าแน่ใจหรือเปล่าแบบนี้มันจะอันตรายเกินไปนะคนที่ถูกพิษเป็นถึงหัวหน้าเผ่าของเผ่าของพวกเราเจียวนะช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะกล้ามาสงสัยเสี่ยวตู่ได้ยังไงมันสามารถช่วยได้จริงๆเจ้าลองดูสิข้าเชื่อเจ้าหัวหน้าเผ่าไทเทียนขอบคุณที่ใต้เท้าเฉออิงใช้ดอกม่วงช่วยรักษาชีวิตลูกชายของข้าเอาไว้ข้าขอขอบคุณอย่างยิ่ง
านไม่ต้องขอบใจข้าหรอกนี่ไม่ใช่ความดีความชอบของข้าหรอกนะสมุนไพรที่สามารถแก้พิษได้ลู่หลิงเป็นผู้ค้นพบหากต้องการที่จะขอบคุณให้ขอบคุณลู่หลิงจะดีกว่านะไม่เป็นไรดอกเจ้าค่ะในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเผ่านี่เป็นสิ่งที่ข้าสมควรทำอยู่แล้วล่ะลู่หลิงนางเนี่ยนางนอกจากจะอ่อยสัตว์ตัวผู้แล้วก็ยังทำอะไรได้อีกเหรอนั่นน่ะสิใต้เท่าเฉออิงอย่าถูกนางหลอกหน่อยเลยดั้งเดิมนิสัยแย่ขนาดไหนกันเชียวทำดีก็ไม่มีใครเชื่อเลยสักคนว่าที่ภรรยาของใต้เท้าเฉออิงใช่สิ่งที่พวกเจ้าจะวิจารณ์กันได้หรือยังไงรีบไปขอโทษเดี๋ยวนี้นะอะที่เผ่าของเรารุ่งเรืองเช่นนี้ได้เป็นเพราะเฉออิงคอยปกป้องแต่ต้องไม่ได้เด็ดขาดลู่หลิงข้าขอโทษดั้งเดิมชื่อเสียงชาวโชเป็นทุนเดิมอยู่แล้วข้าต้องอยู่อย่างว่าง่ายไม่ทะเลาะกับใครอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งหน้าอย่าทำแบบนี้อีกก็แล้วกันนะพวกข้าไปก่อนละส่วนเด็กปากไม่มีหูรูดนี่ข้ากลับไปจะรีบจัดการให้ฮะข้าดูยายกวางขี้อ่อยนี้จะได้ใจเกินไปแล้วหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนางไร้มารยาทกับเจ้าขนาดนี้จริงๆแล้วเจ้าจะโกรธเหมือนแต่ก่อนก็ได้นะเจ้ารู้อยู่แล้วไม่ว่าเจ้าทำอะไรข้าจะอยู่ข้างๆเจ้าขอบใจนะถูกรักแบบนี้ลู่หลิงคนก่อนโชคดีจริงเลยดั้งเดิมไม่รู้จักพอกันไปแล้วล่ะทำไมล่ะนี่เจ้ากำลังคิดสิ่งใดอยู่กันแน่ไม่มีอะไรแค่กำลังคิดว่าทำไมท่านถึงได้ชอบข้าด้วยคนนิสัยเช่นข้าไม่สมควรได้รับความรักจากใครด้วยซ้ำมีตรงไหนที่ควรข้าให้ท่านชอบมีตรงไหนที่ควรข้าให้ท่านชอบล่ะทำไมเจ้าถึงได้ว่าตัวเองเช่นนี้เล่าเจ้าน่ะคือว่าข้าอะไรกันล่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วข้ามีความรู้สึกแปลกๆบางอย่างพวกเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเธอเหมือนเป็นดวงอาทิตย์ดวงน้อยๆที่ส่องประกายให้คนรอบข้างไอ้ลูกไม่มีพ่อมีแม่ส่วนคนอย่างข้าสัตว์เลือดเย็นน่ากลัวชะมัดข้าอยากเหยียบมันให้ตายจริงๆไปซะไปพวกเจ้าน่ะสิแม่ไม่เลี้ยงไม่มีมารยาทเจ็บนะลู่หลิงอีกแล้วเหรอยายกวางน้อยนี่ชักเกินไปแล้วนะไม่เป็นไรแล้วนะอย่าฟังคำพูดร้ายๆของพวกเขานะข้าคิดว่าเลือดเย็นสิดีจะได้เย็นๆยังไงล่ะจะว่าไหมเพียงได้รับความอบอุ่นจากนางเพียงเล็กน้อยก็พอแล้ว
ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาข้าก็ตัดสินใจว่าจะเก็บความอบอุ่นนั้นไว้แต่ว่าหลังจากที่ในเผ่าเสียการเส้นไหว้ลู่หลิงก็เปลี่ยนไปคล้ายกับเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเชื่ออิงจะไม่มีธุระอย่างอื่นให้ต้องทำแล้วล่ะชอบปฏิบัติกับเชื่ออิงแบบนี้เหมือนไม่กลัวเขาเลยแหละ เขานั่นแหละว่าง่ายเชื่อฟังไม่น่าสนใจเลยสักนิดข้าดูว่านี่ไม่ใช่ลู่หลิงที่ข้าคุ้นเคยแล้วเจ้าก็ไม่ใช่แบบนี้ตลอดต่อไปนี้ข้าจะไม่เป็นแบบนี้แล้วข้าไม่ใช่ลู่หลิงดังนั้นดังคนก่อนไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้าเลยแม้แต่นิดเดียวชีวิตต่อไปจากนี้ถึงจะสำคัญที่สุดในเมื่อโชคชะตาทำให้ฉันมาที่นี่ฉันก็จะไม่ทำตัวเป็นแอปใสๆให้ใครก็มาถามตีอีกแล้วเชื่ออิงข้าขอบใจที่เจ้าสนับสนุนและรองรับเรื่องไร้สาระของข้าเสมอมานะแต่ข้าไม่สามารถทำแบบนั้นตลอดไปได้เลยทางต่อจากนี้ข้าควรเติบโตได้แล้วฉันต้องใช้ตัวเองเพื่อเดินต่อไปลู่หลิงที่ข้าคุ้นเคยในที่สุดก็กลับมาแล้วได้สิแม้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าต่อจากนี้ข้าจะปกป้องเจ้าเองงั้นให้ข้าดูหน่อยสิว่าที่ภรรยาตัวน้อยของข้าโตยังไงอ้าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะข้าพูดเรื่องสำคัญกับเจ้าอยู่นะอย่าล้อข้าเล่นแบบนี้สิดีจังเลยหัวหน้าเผ่าน้อยตื่นแล้วข้าถูกแมงมุมพิษกัดไม่ใช่เหรอใครเป็นคนช่วยข้าเอาไว้หัวหน้าเผ่าน้อยถ้าพูดไปท่านอย่าโกรธนะคือลู่หลิงเนี่ยที่ช่วยท่านเอาไว้เป็นไปได้ยังไงยายผู้หญิงคนนั้นกำลังใช้ลูกไม้ใหม่มาอ่อยข้าเหรอลู่หลิงจะออกมาเดี๋ยวนี้เนอะเอ๊ะเสียงใครลู่หลิงหัวหน้าเผ่าน้อยบาดเจ็บยังไม่หายดีทำไมถึงได้รีบร้อนออกมาจังเลยล่ะเจ้าเลิกทำตัวเป็นใส่ซื่อได้แล้วเนอะข้ารู้หรอกเนอะว่าเจ้าเป็นคนยังไงข้าเป็นคนยังไงล่ะใต้เท้าเฉออิงท่านอย่าถูกผู้หญิงคนนี้หลอกเลยนะก่อนหน้านี้นางอ่อยข้าแล้วอ่อยข้าอีกครั้งนี้ก็ต้องมีลูกไม้อะไรอีกแน่ๆทำไมฉันถึงได้ลืมเรื่องนี้ไปนะหัวหน้าเผ่าน้อยผลไม้ที่ลู่หลิงเก็บมาเองลองชิมดูสิว่าผลไม้หวานหรือว่าลู่หลิงหวานมากกว่าในหนังสือเพราะลู่หลิงจับซื่อเหมิงไม่ได้เลยเปลี่ยนมาจับหัวหน้าเผ่าน้อยอยู่ช่วงหนึ่งไม่ยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมลู่หลิงข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะช่วยข้าโดยไม่หวังผลตอบแทนหรอกนี่เจ้ามีจุดประสงค์อะไรกันแน่รีบพูดมาซะ
หัวหน้าเผ่าน้อยจะมาถามหาภรรยาของข้าที่หน้าถ้ำของข้าไม่ค่อยจะเหมาะสมมั้งถึงยังไงข้าก็เป็นว่าที่สามีของนางลู่หลิงทางที่ดีเจ้ารีบหาข้ออ้างดีๆมาอธิบายซะเรื่องนั้นทุ่งสิวลั่วทุ่งสิวลั่วมาอีกแล้วว่ามาสิบอกหัวหน้าเผ่าน้อยถึงเหตุผลที่เจ้าไปยุ่งกับเขาข้าดูแล้วข้ามีตรงไหนที่สู้หัวหน้าเผ่าน้อยไม่ได้ข้าจะได้แก้ไขยังไงช่วยด้วยผู้ชายคนนี้หึงแปลกมากความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากช่างน่ากลัวจริงๆดูเหมือนว่าฉันจะต้องคิดหาวิธีแยกอดีตกับชีวิตฉันในอนาคตของใหม่ซะแล้วไม่อย่างนั้นวันๆก็ต้องมารับกับเรื่องยุ่งเหยิงแทนดั้งเดิมชีวิตแบบนี้ใครจะไปอยู่ไว้จริงๆแล้วก็เพราะว่าข้าเมื่อก่อนตาข้าบอดไปเนี่ยถูกต้องแล้วเป็นอย่างนี้แหละเมื่อก่อนตาข้าบอดไปจริงๆถึงได้ชอบหัวหน้าเผ่าน้อยได้ตอนนี้ข้าคิดได้แล้วข้าลู่หลิงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ใช่ลู่หลิงคนเดิมที่ในหัวมีแต่เรื่องรักๆใคร่ๆอีกแล้วตอนนี้ลู่หลิงจะคิดแค่เรื่องงานหาเงินอ่ะไม่ใช่สิเก็บเสบียงไว้ใช้สำหรับหน้าหนาวเนี่ยเก็บเสบียงสำหรับหน้าหนาวเหรอเจ้าเนี่ยนะ เจ้ามันทำได้แค่กินกับอ่อยผู้ชายเท่านั้นล่ะไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนสายตาของข้ามืดบอดเกินไปถึงมองเห็นแค่สัตว์เพศชายเท่านั้นแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยข้าเพียงหวังให้ทุกคนผ่านหน้าหนาวไปโดยมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บก็พอแล้วล่ะไม่เหมือนลู่หลิงคนเดิมเลยดั้งเดิมสามารถแต่งงานกับเฉออิงได้เพราะเสบียงในหน้าหนาวแสดงว่าโลกใบนี้มีความต้องการต่ออาหารมากกว่าที่ฉันคิดไว้มากแน่นอนแม้ว่าฉันจะมาจากโลกในอนาคตก็ควรจะใช้ความสามารถของตัวเองพยายามทำให้ตัวเองและคนในทุกคนใช้ชีวิตในโลกนี้ต่อไปให้ได้เจ้าเป็นไปได้ไงก็มันเป็นไปแล้วนี่นะข้าเชื่อเจ้านะลู่หลิงขอบใจนะหัวหน้าเผ่าน้อยเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าข้าไม่รู้ความถึงได้ไปพัวพันกับท่านแต่ต่อจากนี้ไปข้าจะไม่ทำอีกแล้วล่ะเหมือนว่าลู่หลิงจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเมื่อก่อนก่อแกะข้าขนาดนั้นต่อมาบทจะปล่อยก็ปล่อยไปเสียได้ข้าได้ยินคำพูดนี้เดิมทีต้องดีใจสิแต่ทำไมตอนนี้ก็กลับรู้สึกไม่ได้ยินดีนะไม่นี่น่าจะเป็นลูกไม้แบบใหม่ที่นางใช้อ่อยข้าต่างหากแล้วข้าต้องไม่มีทางชอบผู้หญิงแบบนางโดยเด็ดขาดไม่พูดอะไรสักคำแต่กอดเอาไว้แถมให้ข้านั่งตรงตักของเขาอีกต่างหากคือว่าทำไมดูท่าทางเจ้าถึงได้มีความสุขมากอย่างนั้นล่ะก็เจ้าปฏิเสธหัวหน้าเผ่าน้อยข้าน่ะดีใจมากๆเลยรู้ไหมวางใจเถอะสิ่งเหล่านั้นที่เจ้าพูดข้าจะทำให้มันเป็นจริงข้าไม่มีทางให้เจ้าต้องผิดหวัง
งูกำลังมีความสุขกับการเกี้ยวสาวไม่ต้องหรอกข้าทำได้อยู่แล้วสมกับเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมในหนังสือขึ้นเชออิงเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงห้ามไม่ให้ชอบเขาไม่ไหวแน่แต่ว่าอีก2 เดือนนางเอกในนิยายก็จะปรากฏตัวแล้วหลังจากที่นางเอกปรากฏตัวความสนใจของทุกคนก็คงถูกนางเอกดึงดูดไปหมดเชออิงเองก็คงไม่มีข้อยกเว้นสุดท้ายแล้วพระเอกก็ต้องอยู่กับนางเอกตลอดไปอยู่ดีรอให้นางเอกตัวจริงปรากฏตัวเชออิงดีกับนางเหมือนที่ทำกับข้ารอให้ถึงเวลานั้นข้าจะทำยังไงดีล่ะอีกอย่างที่สำคัญก็คือดั้งเดิมที่เป็นตัวร้ายอยู่ทุกคนทุกแห่งสุดท้ายแล้วเพราะว่าทำร้ายนางเอกผู้เป็นที่รักของทุกคนทุกคนก็เลยลงมติให้ประหารชีวิตนางสามารถพูดได้ว่าความตายของร่างเดิมเป็นเพราะทุกคนไม่พอใจในร่างเดิมจนถึงขีดสุดส่วนการบาดเจ็บของนางเอกเป็นเพียงชนวนชี้นำเท่านั้นจบแบบนี้มันน่าเศร้าจริงๆไม่ได้การละถ้าหากฉันไม่ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของดั้งเดิมในใจของทุกคนแล้วหลังจากที่นางเอกปรากฏตัวฉันก็จะตายไปง่ายๆนะสิทำไมจู่ๆตัวก็สั่นขึ้นมาล่ะนี่เจ้าหนาวล่ะอืมเชียอิงจะพาข้าไปรวบรวมอาหารได้หรือไม่ ในเผ่านี้สิ่งที่ขาดแคลนมากที่สุดก็คืออาหารและสมุนไพรในช่วงฤดูหนาวหากต้องการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของดั้งเดิมที่มีอยู่ในใจทุกคนวิธีที่ไวที่สุดก็คือเป็นคนที่มีประโยชน์ในเผ่าระวังนะอะลู่หลิงจะต้องการให้ข้าพาเจ้ามาบนภูเขาทำไมดึกขนาดนี้มันอันตรายมากนะก็มาหาเสบียงที่ใช้ในตอนฤดูหนาวนั่นสิข้าเคยบอกแล้วว่าข้าทำได้ท่าทางของลู่หลิงเมื่อกี้นี้นางสวยมากๆเลยล่ะเสี่ยตูสามารถสแกนหาได้ไหมว่าแถวบริเวณใกล้ๆนี้มีพืชที่สามารถทานได้บ้างไหมตูตาตากำลังสแกนหาพืชที่สามารถทานในบริเวณนี้โปรดรอสักครู่หนึ่งพืชที่ไม่รู้จักชื่อพืชสมุนไพรดอกแดนดีไลออนเชียงมั่วบุปผารำสัตว์อาหารห่านป่าท้องถิ่นไข่ห่านป่าว้าวฮอตที่นี่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยตรงข้างหน้าไม่ไกลยังมีบุปผารำกับไข่ห่านป่าด้วยนะตูดาดาอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นก็ดีนะสิข้าหาของดีๆเจอแล้วล่ะรีบตามข้ามาเถอะระวังนะข้างหน้าเนี่ยข้างไข่ห่านป่ายังมีห่านยักษ์เฝ้าอยู่โฮส
เมื่อกี้เธอเพิ่งเข้าไปในอาณาเขตของมันเสี่ยตูทำไมไม่ได้พูดให้เร็วกว่านี้ล่ะขอโทษนะโฮสข้าลืมไปนะจะไม่เป็นไรใช่ไหมวางใจเธอคู่ของเจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บง่ายขนาดนั้นหรอกเป็นอะไรไปอีกล่ะจะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจะไม่เหรอรู้สึกเป็นห่วงข้าขนาดนี้เชียวข้าก็แค่กังวลว่าหากข้าทำเจ้าบาดเจ็บขึ้นมาข้าคงจะรู้สึกผิดมากไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเจ้าเป็นคู่ของข้าที่ข้าปกป้องเจ้าเป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่แล้วนอกจากข้าตายข้าจะไม่มีวันให้เจ้าบาดเจ็บเป็นอันขาดเชออิงเชอก็จูบฉันอีกแล้วทำไมจู่ๆเจ้าก็มาจูบข้าล่ะสายตาที่เจ้ามองข้าเมื่อครู่นี้ไม่ได้เรียกร้องให้ข้าจูบเจ้าหรอกแหละข้าเรียกร้องตรงไหนกันงั้นครั้งหน้าไม่อยากให้ข้าจูบก็อย่าส่งสายตาแบบนั้นมองข้าอีกนะเข้าใจไหมถ้าไม่เช่นนั้นข้าเองก็คงควบคุมตัวเองไม่ให้จูบเจ้าไม่ได้ช่วยด้วยเขาจีบเก่งกันไปแล้วผู้ชายที่ข้าชอบไปมีความสัมพันธ์อันดีขนาดนี้กับนางแพทย์สยาลู่หลิงตอนไหนกัน